ร้องหนุ่มเสียงดีและหน้าตาดีด้วยอย่างหนุ่มนนทนนท์ค่ะล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยได้ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมเวทีนะคะในงานบทเพลงมิตรภาพจีนอาเซียนมาหมาดๆแต่ไม่รู้ว่าไปโชว์อีท่าไหนทำให้มีงานที่ประเทศจีนเนี่ยติดต่อเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่ก็จะเตรียมตัวไปบินค่ะเดินแบบที่นู่นอีกด้วยและช่วงนี้นะคะก็มีกระแสชื่นชมว่าโอ้โหหล่อขึ้นมีออร่ามากขึ้นไม่รู้ว่างานนี้แอบไปทำอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าเจ้าตัวเคลียร์ด่วนเลยค่ะขึ้นไหมเหรอครับเหมือนเดิมนะครับผมปกติครับส่วนตัวไปทำอะไรมาไหมไม่ได้ทำครับมาจับได้เลยครับผมเพราะว่าเราส่วนตัวก็รู้สึกว่าถ้าทำแล้วได้แค่นี้ก็อย่าทำเลยครับผมวิดหุ่นไหมมีเล่นบ้างครับแต่หนึ่งก็คือเราอาจจะมีเรื่องของการทำงานก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นบ่อยเท่าไหร่แต่สูงขึ้นด้วยครับสูงขึ้นอีกครับสูงขึ้นอีกตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณ180ปลายๆแล้วครับดูแลตัวเองมากขึ้นไปจริงๆเรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่ว่าหนึ่งคือก่อนหน้าที่แต่คนเห็นผมแรกๆเลยครับก็คือหนึ่งนอกจากเราร้องเพลงด้วยเราเป็นนักกีฬาด้วยครับสมัยก่อนซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่ได้ซีเรียสพอเราก็มาประกวดร้องเพลงแต่ว่าพอโตขึ้นครับด้วยการทำงานอะไรเงี้ยครับคนนู้นคนนี้ก็แบบแนะนำเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองรวมไปถึงแม่ก็ประกบมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ประมาณช่วงปลายเมษาครับก็จะมีไปเดินแบบที่จีนครับประมาณแต่ว่าก็เจอกันแน่นอนครับที่ปักกิ่งครับมีการคอนเฟิร์มนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เคาะว่าเป็นเวลาช่วงไหนอะไรเงี้ยโคอินเตอร์ไหมยังไม่กล้าเรียกขนาดนั้นครับผมก็ยังไม่กล้าเรียกขนาดนั้นเพราะจริงๆก็คือตอนนี้เหมือนกับเราก็พยายามทำหลายๆอย่างพอได้รับโอกาสหลายๆอย่างเนี้ยก็แบบพยายามทำทั้งหนังอะไรครับละครการแสดงไปถึงเดินแบบล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเคลียร์ให้หายสงสัยกันแล้วนะคะว่าไม่ได้ไปเสริมหล่อมาเพิ่มเติม 100% เลยละค่ะและ